ไมค้าดึงบอลลงสวยมากครับดีต่อมาได้จับแล้วยิงโอ้โหโหลูกนี้มีเสียงนักวิทย์ซะก่อนครับโอ้เกือกฤทธิ์ยังทันครับแตะหนีมาสัตว์รักบังได้ย้อนกลับหลังมาพันษายกอ้าวยกง่ายๆพันษาประมาทอาครับวรชิตแล้วยิงเลยครับมาไม่ตรงกรอบลูกนี้โอ้โหไม่พลาดครับแล้วเปิดเร็วขึ้นมาโอ้เล่นสวนครับชมบุรีมาที่ลูเคียนคนเดียวครับลูเคียน1กับ3แตะหลบมาได้ยังเก็บบอลได้ลูกเคียนมีตัวสอดแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับลูกนี้แต่เพื่อขึ้นพัฒนากรไปอัพไปกดเปิดเข้ามาลูกนี้ตวัดยิงเลยสุภชัยโอ้โหโดนไม่เต็มนะครับพันษาลูกเปิดสุภชัยครับมาสัตว์รักปักซ้ายหยอดเข้ามาไปกล้าโฉบไปไม่ถึงโอ้โหแม่บอลออกไปครับกรกฎอีกครั้งกรกฎแตะอ้อมมาแล้วจะเปิดโดนปั๊มไปก่อนบอลยังไม่ได้กรกฎชิปขึ้นมาแล้วตวัดยิงลงนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแม่สุภชัยโอ้กรกฎนั้นเตื้อบอลมาจนได้ครับแต่ว่าแม่สุภชัยยิงหลุดกรอบออกไปคือเกมรับชมบุรีเหมือนจะไปเสียดายบอลนะครับโอ้โหจะไปปั๊มเล่นตรงนั้นเนี่ยเสี่ยงมากเลยครับกรกฎนี่ปั๊มบอลมาได้ฮะแล้วก็เป็นสุภชัยใจเด็ดอีกแล้วนะครับที่ได้โอกาสเข้าฮอสแต่ว่าลูกนี้ยิงชิดย้อนมาทีสัตว์ยิงไม่ได้คืนมาที่วรชิตวรชิตแต่มาแล้วยิงเลยครับโอ้โหธีรพงศ์ขึ้นพัฒนากรลุยเองครับตรงกลางยกขึ้นมาลูกนี้สุภชัยมาเกี่ยวไม่ติดครับโอ้แต่ไอเดียนี่สุดยอดครับกรกฎปั่นโค้งเข้ามาเลยลูกนี้มาข้ามคานไปด้วยครับเคยเตะบุ้มเข้ามาแล้วนะครับในเกมทีมชาตินะไม่ดีพอครับเดี่ยมซ้ายพอดีครับปัดโค้งว่าหลุดออกสายด้านบนนี่ครับสลักตรงนี้อ่ะอย่างเตรียมมาได้ครับชมบุรีสลักอู้หุ้ยเจอบวกเข้ามาแม่รัตพงศ์เข้าจังหวะอันตรายครับลูกนี้สลักนี่ครับเหมือนกับเข้ามาชนกันเองด้วยนะครับนี่ครับธีรพงศ์ก็เบรกไม่ทันครับคือสาระก็เจ็บแน่นอนแต่ว่ารัตพงศ์อ่ะโดนพวกเดียวกันนะครับโดนธีรพงศ์จริงใบเหลืองครับลุกขึ้นมารับโทษก่อนครับรัตพงศ์สาระขึ้นมาทางขวาสาระเบิ้ลเข้ามาด้านในครับสวยครับส่วนตรวนหยอดเข้ามาไม่กล้ามงชงมาแล้วก็โอ้โหสุดท้ายยังดักได้ครับกฤษดาพัฒนากรให้มาครับที่สุภโชคสุภโชคตั้งป้อมหยอดขึ้นมาไม่กล้าได้โขกแล้วลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหฉีกแผลที่ว่างจนได้ครับแต่ว่าแหมนี่มงไม่ดีเองครับพยายามมาบ่งย้อนไปที่เสาแรกครับนี่ครับน้ำหนักบอลนั้นเบาอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามเน้นทิศทางซึ่งมันก็มากไปนะครับมีปะทะกันอีกแล้วครับแต่ว่าไม่มีอะไรจังหวะนี้ครับจบครึ่งแรกครับที่ช้างอารีน่าครับบุรีรัมย์อยู่ติดกับชลบุรี FC ครับทำอะไรก็ไม่ได้ครับเสมอกันไป 0-0 นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาที่ช้างอารีน่าครับมาชมเกมโตต้าไทยลีก1กันต่อนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับชมบุรี FC 0-0 ครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มครับโดยจ่ายตรงนี้ไปติดครับธนากรไมค้าโอ้โหโยกพลิกสวยนะครับตรงนี้โอ้โดนตัดเกมเลยครับแล้วไม่รอดไปเหลือกฤษดาโดนจนได้จะหลงเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับนี่ครับจังหวะเข้าขยับไปแล้วเหลี่ยมของไมค้านี่หลุดแล้วนะครับพัฒนากรหยอดลึกเข้ามาเอ้าบอลกุกกริกแล้วไมค้าตวัดยิงครับบอลฉลับมาแล้วขวาไว้ได้ครับชนินยิงโดนไม่เต็มครับเท้าขวาไมค้าตัวกดจ่ายทะลุมาเลยครับครับสุภโชคหลุดขึ้นมาสุภโชคลากจี้ครับลากจี้มาแล้วดึงเข้าซ้ายสุภโชคกดลูกนี้โอ้โหแม่ผ่านหน้าประตูไปครับเลือกยิงเองสุภโชคแต่ว่าก็ทำได้ดีแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ต้องใช้เทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวอะไรครับไขว้ล็อกหนีไปเองนะครับแล้วดูจังหวะสุดท้ายครับไมค้าเข้าไม่ถึงครับนี่ครับเหมือนลักษณะกึ่งยิงกึ่งเปิดได้นะครับมุมแบบนี้โอ้โหล็อกขาดไปแล้วด้วยครับธนาเสดหยุดไม่อยู่เลยครับนี่ครับแต่ว่าบอลมันก็เผื่อนำเกินไปสำหรับไมค้าด้วยลูกเคียนไหลออกมาซ้ายสุดเกือกฤทธิ์มีตัวเติมไหมเกือกฤทธิ์แทงขึ้นมา
แล้วจับเน้นๆเปิดเข้ามาต้องปัดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหคือยิงผ่านจังหวะของรัฐพลพอชัยเบิ้ลมาเอาแล้วครับสสลักติดเครื่องมาแล้วสสลักยังพาบอลไปสสลักตัดเข้าในโอ้โหโหโดนเสียบลูกนี้ชัดครับใบเหลืองครับเกือกฤทธิ์สองคนนะครับที่ต้องตามมาสารัตครับกับเกือกฤทธิ์ครับล็อกหนีสารัตมาได้แต่เกือกฤทธิ์มาซ้อนตรงนี้ต้องยอมเสียใบเหลืองครับอีกทีครับสารัตสารัตยอดเข้ามาลูกนี้ลึกแล้วก็โอ้โหมีสะดุ้งนิดนึงครับทางซ้ายครับมาที่กรกฎเปิดเข้ามาแต่มาบอลไม่นิ่งครับยังพลิกไม่ได้ไปดูเจอยิงสวนเลยลูกเดียวโหมาตกหลังคาครับโหสัตลักษณ์เดียวครับชนิดนี้ต้องบินเช็คเลยครับนะครับบอลจังหวะแรกไม่มีเสียงนกหวีดแล้วนี่ยิงสวนโอ้โหนิดเดียวจริงครับสัตลักษณ์ยิงแหมหวานงามหยดเลยครับชิดกันไล่บีบครับเจ้าฤทธิ์เจ้าแบบปั๊มได้ด้วยครับโอ้โหปฏิครูสครูสลากมาพุทล็อกมาพุทจิ้มมาวรชิตเดียววรชิตยิง 1-0 ครับโอ้โหชลบุรีครับบุกมานำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวรชิตกฤษศรีมาเป็นโอ้แล้วลูกนี้เครดิตครึ่งหนึ่งต้องให้กับพาสิกครูสเลยครับจังหวะที่พลาให้มินิตูเนสตูเนสจับแล้วลั่นนิดนึงครับเจอครูสเข้ามาบี้เร็วแล้วตูเนสเสียบอลนะครับพาสิกครูสหนีตูเนสมาได้พลาพยายามจะเข้ามาช่วยซ้อนนะครับเข้ามาช่วยซ้อนแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับจิ้มถึงบอลก่อนแล้วก็บอลชิดก็โอ้โหเลือกเสาแรกด้วยใช่ครับก่อนที่จะวิ่งเข้ามาแปรด้วยขวาเน้นๆครับลอดศิวลักษ์เข้าไปเอาล่ะครับชลบุรีบุกมานำแชมป์เก่าถึงถิ่นครับ 1-0 ครับไม่ผ่านหวดเลยครับพวกนี้กรกฎเปโดจูเนียร์เปโดจูเนียร์โดนดึงไว้ครับปัวสินต้องให้ใบเหลืองครับนัทพงษ์อ้าวถ้าเหลืองก็เหลืองก็2นะครับนัทพงษ์นี่คือเหลือง2ครับเรียบร้อยเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับเหลือ10คนครับชลบุรีโอ้โหโอ้โห10คนดูแค่ผ่าน1ชั่วโมงคือนัทพงษ์อ่ะโดนเหลืองแรงแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับนี่ครับเปโดจูเนียร์นี่บังแล้วก็โดนเหนี่ยวไว้จริงๆนี่ก็เป็นใบเหลืองแท้ๆนะครับลักษณะทางก็คือได้ได้ใบเหลืองได้ครับเพราะว่าโชคร้ายที่โดนใบเหลืองมาแล้วอยู่ครับดึงบอลไว้กระชากสุประโชคยิงลูกนี้ฉลับเอา 1-1 โอ้โหโชคร้ายครับลูกนี้ต้องบอกว่าชมบุรีโชคร้ายจริงๆแล้วแม่ไปฉลับกิสตาครับบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยโอ้โหกลายเป็นว่าบอลฉลับแล้วมันทำให้หนีมือของชนินนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยครับกิสตากาแมนครับกล้องจับมาวีรามันเอาคืนได้บอลหยอดข้ามาให้สวยมากเลยครับแล้วเป็นความสามารถเฉพาะตัวของสุประโชคครับนี่ครับลากหนีนะเสร็จไม่ทันเลยครับแล้วยิงลูกนี้มีฉลับกฤษฎากาแมนครับก็พยายามจะเข้ามาบล็อกเลยครับโอ้โหจะหรือนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของโชคร้ายครับในชลบุรีครับ 1-1 เวลาครับทุ่มมาหลุดแล้วเปโดรจูเนียร์ทางขวาเปโดรจูเนียร์เข้าเขตโทษเปิดเรียกเข้ามาแล้วจิ้มเรียบร้อยครับ 2-1 โอ้โหได้ประตูติดๆเลยครับบุรีรัมย์แล้วเป็นสุประโชคอีกแล้วครับที่ยิงเข้าไปลูกนี้ครับโอ้โหแล้วลุ้นแฮตทริกเลยครับ2นาทีในช่วงเวลาห่างกันน่ะจะแค่นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นนะครับบอกว่าก็ฉวยโอกาสได้ดีครับบุรีรัมย์จังหวะนี้ครับโอ้โหเกือกฤทธิ์พลาดเลยครับเปโดรจูเนียร์ครับปาดเข้ามาโอ้โหแล้วนี่ลับเข้ามานี่เหมือนจะจุดนัดครบเลยครับคือเปิดลูกนี้ตัดลายเกมรับชลบุรีทั้งแผงเลยนะครับและดูความเร็วของสุประโชคพูดมาเสาแรกครับแล้วจิ้มระยะแบบนั้นนี่ก็ไม่เหลือแล้วครับชนินโดนแบบนี้ก็หมดสิทธิ์ครับแสงน้ํา 2-1 แล้วก็ลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับสุประโชคสารชาติทุกทีมครับต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของการใช้ VR ด้วยนะครับว่าปีนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มครับในเรื่องการตัดสินโอ้นี่แจกไปเหลือคู่ให้กับทั้งกรกฎและก็ลูเคียนนะดูว่ามีจังหวะต่อเนื่องอะไรฮะโอ้ตรงนี้ครับแต่นี้ก็ถือว่าต้องยกนิ้วให้ทีมงาน VR นะครับถือว่าทำได้ดีครับเป็นจังหวะนอกเกมนะครับเปโดจูเนียร์เปโดจูเนียร์ตัดเข้ามาแล้วล็อกคล้องบอลมาไม่กล้าแตะขึ้นสุภชัยเล่นไม่ได้ครับโอ้มากจังหวะไปหน่อยสสลักมาครับยิงเองข้ามคานไปครับโอ้สสลักอาจจะปรับเอาปาล่าครับไปเล่นเป็นวิงแบ็กแทน
ครับแต่ว่าจังหวะนี้ชมบุรีขึ้นมาวรชิตแทงขึ้นมาครับมาทีนึงขึ้นมาแล้วทางลูเคียนเปิดแล้วก็จิ้มเรียบร้อยครับ2ต่อ2ครับมาครับชมบุรีครับเกือกฤทธิ์ครับทำได้โอ้โหนี่กัปตันทีมครับของชลบุรีครับรู้สึกคนชลบุรีแต่ว่าสู้สุดใจขาดิ้นครับลูเคียนครับมีตัวเลือกเดียวด้วยนะครับคือเกือกฤทธิ์เปิดแม่นจริงๆครับสมบูรณ์แบบครับน้ำหนักการผ่านเข้าไปแล้วจังหวะเข้ามาเลยเป็นพอดีจริงครับเปิดขึ้นมาครับสามแม่นด้วยมาครับปาล่าหักย้อนกลับมาแล้วยิงเลยโอ้โหยิงเด็ดขาดนะครับบอลข้ามคานมาครับไม่ไกลครับเป็นโรจูเนียคือทำเร็วครับแล้วก็ไม่ใช้จังหวะในการเล่นเยอะนะครับเป็นโรจูเนียบอลข้ามมาแล้วไม่มีทงครับบอลแรกสวยด้วยแล้วหักกลับมาฮะนี่ซัดทันทีด้วยซ้ายครับชิดดักไว้ไหลขึ้นมาครูสไปคนเดียวลูสเลาะแล้วยิงเองโอ้โหแหมตรงตัวพอดีครับแตะชิงมาสวยไมก้าทำชิง 1-2 ไมก้าดึงมาไม่ได้ไมก้าหักบล็อกมาแล้วก็เปิดเลียดคืนมาสุภชัยโอ้โหข้ามคานครับแล้วที่ครูสเดินกลับหลังมาครับความเป็นตุนเปิดมาเลยหน้าประตูบอลน่ากลัวครับโอ้โหชกไปก่อนสุภลักษณ์โอ้โหแหมจังหวะนี้ก็ฟาวครับลูเคียนเอาลูเคียนโดนเหลืองด้วยเหลืองไปแล้วเลยอ้าวมีไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนเขากรกฎนะฮะโอ้โหนี่แหละครับอาจจะเหลือในสนามแค่9คนนะครับพันษาเชิญเลยครับแล้วก็จังหวะที่ตามมาเล่นบอลจังหวะต่อเนื่องเลยครับลูเคียนดึงพันษาก็ฝ่าวัดตัดเกมนะครับรอไปเหลืองได้ครับรักษาแบบนี้ครับก็เหมือนกับลายของรัตพงศ์แหละครับช่วงลายที่ไม่มีเหลืองอยู่แล้วครับก็เหลือ9ครับชลบุรีเอาครับกกทิ้งมาได้ครับทางชลบุรีเอาสวนครับรูดยาวไปหน่อยสวนกลับไปลูกนี้โอ้โหว่าเต็มเหนียวเลยมั้งครับจิติพัฒน์โอ้โหสกัดได้นี่ก็อารมณ์ร่วมกับเกมนะครับ